อ่ะคราวนี้เรามาดู Microsoft Office Online สมมุติว่าผมมีไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาเป็นไฟล์เอกสารไฟล์นี้อ่ะเปิดขึ้นมาในเครื่องของตัวเองก่อนทีนี้เนี่ยถ้าหากว่าผมแก้ไขไฟล์นี้ในเครื่องของผมเองน่ะมันก็อยู่ในเครื่องของผมเนี่ยมันจะไม่มันถ้าหากว่าผมเปลี่ยนเครื่องอื่นก็คือผมต้องหาไฟล์นี้มาด้วยแล้วทีนี้ถ้าหากว่าผมมีเครื่องมากกว่า1เครื่องหรือว่าผมจะทำในโทรศัพท์เนี่ยแน่นอนผมไม่สามารถจะทำได้เพราะข้อมูลไม่ซิงกันคราวนี้เรามาดู Microsoft Office Version Online กันดูซิว่ามันจะตอบโจทย์ตรงนี้ไหมอันนี้ไม่ใช่ Office นะอันนี้ไม่ใช่ Microsoft Office อันนี้เป็น Library Office ซึ่งเป็นของฟรีถ้าท่านใช้ Linux อ่ะเปิดโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ของท่านขึ้นมาจากนั้นก็ล็อกอินด้วยชื่อของท่านใน Microsoft Office หรือว่าไปเปิด Google แล้วก็พิมพ์ MS Office ก็ได้แล้วก็ไปที่เว็บไซต์ของ microsoft.com เปิดขึ้นมาอีกแท็บหนึ่งจากนั้นก็เลือกภาษาจะใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยก็แล้วแต่เลยถ้าหากว่าใช้งานครั้งแรกแล้วก็ไปที่ Sign in กับบัญชีของท่านบัญชี Hotmail หรือว่า Live อ่ะแต่ใช้บัญชี Hotmail ของท่านในการล็อกอินจัดการล็อกอินเข้าไปเมื่อท่านล็อกอินเข้ามาแล้วครั้งแรกนะครับอันนี้บัญชีนี้ยังไม่เคยล็อกอินเข้ามาก็จะเจอกับหน้านี้ก็กด skip ไปกดไป 2-3 ครั้งมันก็จะหายไปคราวนี้เนี่ยถ้าหากว่าท่านยังไม่เคยมีเอกสารใดๆอยู่ใน OneDrive ของ Microsoft เนี่ยของบัญชีเรียกง่ายๆว่าบัญชี Hotmail นะก็จะไม่มีเอกสารใดๆอยู่ในนี้ทีนี้สิ่งที่ท่านจะทำก็คือลองอัปโหลดไฟล์ขึ้นมาในนี้ดูไฟล์ของท่านที่ท่านดาวน์โหลดมาเมื่อสักครู่นี้มาคลิกที่สร้างเออไม่ใช่ครับขอโทษมาคลิกที่ OneDrive ตรงนี้จากนั้นก็ถ้าหากว่าเราเป็นไฟล์งานเราก็สมควรได้สร้างโฟลเดอร์ไว้ก่อนในที่นี้ผมสร้างโฟลเดอร์ชื่อว่า Work จากนั้นผมก็เข้าไปในโฟลเดอร์ชื่อว่า Workแล้วก็มาคลิกที่คำว่าอัปโหลดลิงก์อัปโหลดตรงนี้แล้วก็คลิกเลือกไฟล์ไฟล์ของเราจะอยู่ในดาวน์โหลดเมื่อสักครู่นี้อันนี้สมมุติว่าอันนี้คือไฟล์งานของเราเปิดคลิกขึ้นมาตอนนี้มันก็จะบอกว่าอัปโหลดแล้วเรียบร้อยไฟล์ก็อยู่ตรงนี้เราก็เปิดมันขึ้นมาหน้าตาของไฟล์ของเราก็จะประมาณนี้เราก็ไปดูฟอร์แมตของไฟล์ว่ามันคล้ายกับไฟล์ที่อยู่ในเครื่องของเราหรือเปล่าซึ่งแน่นอนครับว่ามันเหมือนกันเด๊ะเลยอาจจะมีฟอนต์ที่เพี้ยนๆไปบ้างก็ต้องเข้าใจก็ไปแก้ไขกันเอาเองตามแต่ความสะดวกทีนี้ถ้าหากว่าเราแก้ไขใดๆก็ตามในไฟล์นี้เนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนกันทุกเครื่องไม่ว่าเราจะเปิดในเครื่องไหนผมจะพิมพ์ตรงนี้ว่าแก้ไขแล้วนะจ๊ะจากนั้นผมก็จะแชร์ไฟล์นี้ไปหรือและหรือหากว่าเราปิดไฟล์นี้ไปมันก็บันทึกแล้วบันทึกไปยัง OneDrive แล้วโดยที่เราไม่ต้องกังวลว่าถ้าหากว่าเราทำงานอยู่เครื่องเราแฮงเครื่องเราดับมันจะเสียที่เราทำไปหรือเปล่าไม่เสียนะครับเพราะว่าหลังจากที่เราแก้ไขใดๆไปไม่กี่วินาทีมันก็จะอัปเดตให้เลยโอเคคราวนี้ผมจะส่งไฟล์นี้ไปโดยการกดที่แชร์แล้วก็ anyone with the link can edit
หมายถึงใครก็ตามที่มีลิงก์นี้สามารถที่จะ edit ไฟล์นี้ได้ copy ลิงก์ไปแล้วก็ส่งไปทางอีเมลเพื่อความแน่ใจท่านสามารถที่จะกด test the link เพื่อดูความถูกต้องได้ถ้าหากว่ามันถูกต้องตามที่ท่านต้องการแล้วก็กดปิดไปแล้วก็คลิกที่โอเคจากนั้นก็กดเซ็นได้เลยหากว่าในครั้งต่อไปเนี่ยคนที่เราส่งไฟล์ไปให้เขามีการแก้ไขไฟล์นี้เมื่อเราเปิดขึ้นมาดูก็จะเห็นว่าเขาได้แก้ไขไฟล์นี้ไว้ณตรงไหนบ้างสะดวกโยทินง่ายกว่าเยอะเลยลองไปใช้กันดูนะครับอ้ออีกอย่างนึงMicrosoft Office Online ฟรีนะครับแต่อาจจะมีบางความสามารถที่เขาลิมิตเอาไว้คงจะไม่ได้เปิดให้ทุกๆอย่างแต่อย่างน้อยมันก็ฟรีและสามารถใช้ทำงานได้ในระดับหนึ่ง